สวัสดีครับผมริชาร์ดประวุฒิเกิร์ชอายุ25เล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาหรือเบอร์10ครับผมผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6ขวบครับผมก็ติดสโมสรที่ซูริกเลยครับที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็เตะจากนั้นก็เตะมาถึงป่านนี้เลยครับแล้วอยู่ที่ซูริกมาตลอดแล้วก็ย้ายไปสโมสรอื่นและย้ายไปย้ายมาก็หาแบบโปรไฟล์อะไรแบบนี้เนาะแบบจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตรงนู้นเป็นยังไงแล้วก็6ขวบครับผมเริ่มติดสโมสรครับติดตามฟุตบอลไทยมาบ้างไหมผมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆที่ผมเล่นคาร์ดบอลผมก็ถามแม่เอาแม่ทำไมไทยทีมชาติไทยไม่อยู่แต่บอลโลกอะไรแบบนี้แม่ก็บอกอ๋อไทยมันไม่ค่อยอะไรแบบนี้ผมก็แบบโอ้ในความคิดก็อยากแบบอยากติดทีมชาติไทยอะไรแบบนี้ความฝันอะไรแบบนี้แล้วก็ผมก็เริ่มแบบรู้เริ่มแบบหาในอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรผมก็ไม่เคยแบบหาอะไรเจอแล้วพอโตมาผมก็แบบอายุ15 16อะไรแบบนี้ผมก็เริ่มรู้จักแบบหลายสโมสรมาครั้งแรกผมก็มาไปอยู่ที่สวัสดิ์แคทครับตอนนั้นมาก็อยู่ประมาณ2เดือนมั้ง2เดือน3เดือนครับแล้วก็เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นยังไงในไทยครั้งแรกมันก็แบบแปลกๆสำหรับผมเพราะว่ามันไม่เหมือนสวิตเลยมันคนละเรื่องเลยแล้วก็อากาศร้อนมากครับผมก็แบบต้องปรับร่างกายอะไรให้ได้แล้วก็จากนั้นผมก็แบบฟิตจริงๆแล้วก็อยู่ที่นั่น2เดือนแล้วก็กลับไปสวิตครับผมก็ผมรู้สึกดีใจมากครับแฮปปี้มากครับว่าผมก็เห็นวันแรกว่าชัยนาทแบบเป็นทีมดีทุกสิ่งทุกอย่างดีแบบล็อกเกอร์ดีทีมใหญ่มากสนามก็ดีครับสเตเดียมก็ดีครับแบบผมก็ดีใจมากครับที่ได้โอกาสตอนนี้มาชัยนาทครับเพราะว่าเราซ้อมเป็นวันแรกครับผมเพื่อนร่วมทีมการซ้อมเป็นยังไงบ้างเราต้องปรับตัวยังไงบ้างก็วันแรกก็มันสเปเชียลอยู่แล้ววันแรกผมก็แบบตื่นเต้นนิดหน่อยแบบว่าโอ้จะเป็นยังไงครับอะไรแบบนี้ผมก็ว่าโค้ชก็ดีมากครับแบบอยากให้ผมเล่นแล้วก็เพื่อนในทีมก็ดีมากซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ก็อันนี้สำคัญที่ถ้านักเตะใหม่ๆมาแบบต้องดูแลด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วเรื่องปรับร่างกายอะไรแบบนี้ผมก็ฟิตผมเชื่อตัวเองว่าฟิตมากแต่เรื่องอากาศมันก็แบบต้องปรับให้ได้ให้เราพูดถึงเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็เป้าหมายกับชนะคนเดียวก็เป้าหมายตัวเองแบบอยากให้เล่นซีซั่นนี้ให้เล่นไม่มีบาดเจ็บไม่มีอะไรครับให้เล่นแบบ enjoy ให้เล่นช่วยทีมด้วยแบบ support แบบเห็นว่าชนะมีเด็กๆเยอะๆก็ช่วยเด็กๆแบบเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กผมก็อยากให้คนโตอะไรช่วยผมก็แบบให้เด็กให้ช่วยเขาอะไรแบบนี้แล้วก็เป้าหมายเพื่อชนะผมก็อยากให้ขึ้นได้แต่เอาแบบเล็กๆกว่านี้ให้เข้า playoffs ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ครับครับผมก็ฝากแฟนบอลชัยนาทให้มาเชียร์เราทุกแมตช์ครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยว่าไม่ว่าเราแพ้หรือเสมอมันก็เป็นธรรมดาชีวิตเนาะแบบชีวิตบอลมันมีแพ้ด้วยมีเสมอด้วยก็ให้กำลังใจเราด้วยว่าบางครั้งมันก็เตะไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับขอให้ซัพพอร์ตเราตลอดนะครับขอบคุณมากครับ